ทำพายหรือทำทาร์ตที่มีไส้นะครับทำไมเวลาอบแล้วด้านก้นถึงแฉะและเป็นไตคะพี่เอฟจะอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในส่วนของแป้งทาร์ตหรือพับหรือพายเนี่ยนะครับที่มีไส้เนี่ยตรงจุดที่ไส้เราทับอยู่เนี่ยนะครับที่โดนไส้ทับอยู่เนี่ยนะครับมันจะดูดความชื้นจากไส้เข้าไปอยู่ที่ตัวโดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราห่อแล้วเนี่ยส่วนตรงที่สัมผัสกับไส้โดยตรงเนี่ยนะครับก็จะมีการดีดตัวขึ้นมาน้อยนะครับเวลาที่เราอบแล้วก็ด้วยความที่มันดูดความชื้นจากไส้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยจะทำให้มันเป็นไตเล็กน้อยนะครับแต่ในส่วนอื่นเนี่ยเช่นข้างบนหรือข้างๆเนี่ยไม่ได้โดนไส้ทับโดยตรงนะครับก็ยังสามารถดีดตัวแล้วก็ฟูขึ้นมาได้เป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ก้นพับหรือทาร์ตของเราเนี่ยเป็นไตหรือว่าแฉะนะครับก็ให้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ไส้ที่มีความชื้นสูงๆนะครับอยากก้าวไปข้างหน้าได้ไวไม่อยากเสียเวลาไปกับการลองผิด PF มีคลาสออนไลน์ที่จะเป็นช็อตคัทให้ทุกคนได้เข้าใจในเวลาอันสั้นเห็นผลไวทำได้จริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม PF เข้ามาได้เลยครับที่ Assign the Test Cashier แล้วพบกันนะครับ